นี่เป็นโคซีโอคนใหม่ของเรานะคะแล้วทำไมต้องเป็นพี่เจนอ่ะเออดูสินี่คืออะไรนี่คือคนหรือเปล่าแม่ไปหมู่ที่ไหนบ้างนิ้วนับไม่ทั่วเลยอ่ะหลายคนอยากรู้มอร์นิ่งรูทีนแม่แม่ตื่นกี่โมงทุกวันนะตีสี่ตื่นทำไรอ่ะนอนชีวิตเหมือนเด็กน้อยอ่ะนอนกี่โมงแม่ไปไหนอ่ะยังกินแป้งอยู่ปะไม่กินฮะเขาไปกินหมูกระทะกับแม่แม่จิ้มน้ำจิ้มไหมนี่กินไงเอาอาหารไปเองแล้วหน้าแบบมีคนบอกว่าแม่แอบแบ๊วอยู่ปะนี่แอบแล้วนะอายุเท่านี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะการที่เราจะหน้าสดได้เนี่ยดูแลผิวหน้าเราอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะใช้ของที่ดีด้วยนี่เป็นโคซีโอคนใหม่ของเรานะคะเป็นคนใหม่ที่จะมาทำครีมโสมทองคำเราทุกคนในโลกนี้ก็คืออยากหน้าเหมือนนางอยากผิวเหมือนนางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยขอเลยขอเวลาเลยมาทำสูตรให้แบบสูตรที่เจนนี่ใช้จริงๆทุกอย่างมารวมกันเป็นกระปุกนี้แพงมากไม่แพงเลยไม่แพงจนงงว่าคำว่าโสมทองคำมันคือต้องแบบโอ้โหเป็นหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนพันกว่าบาทไหมแล้วคุณภาพก็ดีกว่าหมื่นด้วยต้องดูเนื้อครีมนะเจนนี่เป็นเนื้อที่หลายๆคนแบบต้องตื่นเต้นกับเนื้อสัมผัสของมันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ครีมธรรมดาเว้ยมันเป็นแบบครีมเจลของเราอะไฮย่าเยอะกว่าเจลครีมอันอื่นเพราะว่าเราอะมีทั้งโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ่แล้วมีเซรามายด์ทั้งหมด3ชนิดซึ่งปกติครีมอันอื่นเนี่ยเขาจะไม่ใส่เยอะขนาดนี้แต่ของเราเนี่ยเสียหน้าไม่ได้ไงเราต้องบอกก่อนนะว่าไฮย่ามันช่วยเรื่องกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวซึ่งมันสำคัญมากสำคัญมากเพราะปกติเนี่ยคนอื่นเขาจะแบบเอ้ยคิดแต่ว่าใส่ไฮย่าใส่ไฮย่าแต่ลืมไปว่าการที่เราทาครีมเนี่ยมันจะทำยังไงให้ไฮย่าเนี่ยอยู่กับหน้าเราด้วยโดยที่มันไม่ระเหยออกจากหน้าเราไปแล้วก็เซรามายด์ช่วยเรื่องคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่มีสิวผิวอักเสบอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้ดีมากๆใช่ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นพิเศษอ่ะเธอดูสินี่คืออะไรนี่คือคนหรือเปล่า AI ค่ะเราไปตั้งแต่ปลูกโสมเพราะว่าจริงๆอะเจงก็ถามว่าเอ้ยทำไมเราต้องไปปกติเวลาแบบครีมก็คือเราเห็นโรงงานมันก็คือแบบโอเคแล้วแต่ว่าคือเราอยากให้ผู้บริโภคเห็นจริงๆว่าการที่เราไปถึงแหล่งเราอยากเห็นที่มาที่ไปแล้วก็ให้รู้ว่าแบบเราใช้ของดีจริงอินกรีเดียนท์ที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นของที่มีคุณภาพและโรงงานก็ดีที่สุดในโลกด้วยเต็มตัวเลยนะคะเอาสักกี่ร้อยหรือพันไม่กล้าคิดเลยค่ะวุ้นเวลาหัวล้อหัวแบบหัวล้อเบาๆนิดนึงอยากให้คนทั้งประเทศได้ลองใช้ใช่อยากให้ทุกคนทั้งประเทศผิวแบบเจนนี่ทำไมถึงเลือกรับเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็โคของตัวประดับนี้แม่หนึ่งคือต้องบอกกันเลยว่าเจนกับวุ้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานมาก20ปีแล้วเจนเห็นการเจริญเติบโตของเซวามาตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันนี้มันน่าจะมีสักวันนะที่เราสองคนแบบได้มาทำอะไรด้วยกันจนวันนี้ก็เลยได้เป็นเซวาโกลเด้นจินเซงครีมขึ้นมาเจนก็ดูส่วนผสมดูทุกอย่างดูทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเรื่องของโลโก้โลโก้คืออาจารย์เป็นหนึ่งเป็นคนออกแบบให้ใช่ค่ะดูสุดๆป่ะแม่สุดๆเพราะว่าเชื่อเรื่องพวกนี้นะแม่ไปหมู่ที่ไหนบ้างนิ้วนับไม่ทั่วเลยอ่ะวุ้นที่ไหนบ้างอ่ะมึนหัวไปเลยค่ะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นจริงหรอไม่ใช่วันเดียวด้วยนะคะ10กว่าที่เลยป่ะแม่ประมาณนั้นหลายคนอยากรู้มอร์นิ่งรูทีนแม่แม่ตื่นกี่โมงทุกวันนะตีสี่ตื่นทำไรอ่ะทุกคนถามประโยคนี้ตื่นมาทำอะไรตื่นมาแล้วก็มองเพดานเอาไงต่อกับชีวิตดีแม่พ่อจะเป็นคนนอนเร็วมากแม่นอนกี่โมงสองทุ่มจริงๆทุ่มครึ่งนี่คืออยู่บนเตียงส่วนมนแล้วนะคือสมมติว่าถ้าเกิดสมมติกินข้าวอยู่นอกบ้านทุ่มครึ่งเขากินไม่กินข้าวนอกบ้านฮะกินที่บ้านคือนานๆทีจะกินนอกบ้านไม่มีใครชวนกินข้าวนอกบ้านค่ะเพื่อนๆรู้กันหมดแล้วว่าจะไม่ชวนจะนี่กินข้าวนอกบ้านทำไมอ่ะแม่คือถ้าไปกินเนี่ยก็จะต้องพกอาหารตัวเองไปแล้วก็แบบคือเจนจะต้องจำกัดทุกอย่างในชีวิตอะค่ะแล้วชีวิตเจนน่ะมันจะเป็นรูทีนพูดเลยว่าแบบเป็นชีวิตที่น่าเบื่อมากคนอาจจะฟังแล้วแบบทำได้หรอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะชีวิตเหมือนเด็กน้อยอะนอนกี่โมงสองทุ่มไม่เกินแล้วก็ตื่นตีสี่ก่อนที่ลูกสาวจะตื่นเนี่ยมันเป็นนาทีทองค่ะเจนจะเป็นคนมีแผนเลยว่าวันนึงเนี่ยเจนจะทำอะไรบ้างมีนัดกับใครทำอะไรเจนจะทำแบบเนี้ยก่อนนอนและตื่นนอนพอประมาณไม่เกินหกชั่วโมงเหมือนทุกอย่างใส่แบบเอฟซีอะห้าชั่วโมงครึ่งไม่เป็นไรอะทุกคนถามนี้บอกป่วยป่ะออกกำลังกายเสร็จกว่าจะแบบเดินไปเดินมาอ่ะเที่ยงลูกเลิกเรียนไปรับลูกละรับลูกกลับมาเอนเตอร์เทนลูกอีกเอนเตอร์เทนลูกปั๊บก็หมดวันแล้วอะสี่โมงเย็นก็ต้องกินข้าวเย็นแล้วอะกินข้าวเย็นกินไม่เกินกินไม่เกินห้าโมงถ้าเกิดห้าโมงห้านาทีปุ๊บ
ไม่กินแล้วค่ะทุกอย่างต้องวางมีคนมาตีเราป่ะแม่ไม่มีตีตัวเอง ยังกินแป้งอยู่ป่ะไม่กินฮะกินบ้างแต่กินคำเดียว2คำอย่าดราม่านะคือร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือเจนเนี่ยเป็นคนที่เจนต้องการดูแลตัวเองแบบทุกอณูของกล้ามเนื้อคือเป็นคนที่ยกเวทและต้องการให้สารอาหารมันเข้าไปที่กล้ามเนื้อของเราจริงๆอ่ะการที่เรากินคาร์บเยอะเนี่ยมันก็มีน้ำตาลแล้วแบบดูแลตัวเองมาตลอดเนี่ยแล้วถ้าการที่เราแบบชีทกับมันแค่แบบนิดเดียวอ่ะโอเคชีทได้นิดเดียวแต่เจนก็ต้องอีกวันนึงเจนก็ต้องทำให้มันหนักขึ้นเพื่อที่จะแบบฆ่าในสิ่งที่เจนกินเข้าไปอ่ะแล้วมีคนบอกแม่ไม่รู้จักหมูกระทะนี่คือเรื่องจริงรู้จักถ้าถามว่ารู้จักหมูกระทะไม่รู้จักแต่เพียงแต่เจนน่ะก็เลือกที่จะทานเลือกที่จะแบบทานให้มันถูกกับร่างกายของเราเลยสมมติถ้าไปกินหมูกระทะกับแม่แม่จิ้มน้ำจิ้มไหมไม่กินไงเอาอาหารไปเองคือทุกอย่างมันต้องนับไปหมดเลยอ่ะถึงบอกชีวิตเจนมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงสำหรับคนบางคนที่เขาฟังอยู่นะคะคนจะบอกว่าเฮ้ยเจนแบบอยากเห็นเจนลง how to การกินลง how to การใช้ชีวิตประจำวันแต่หนึ่งคือไม่อยากลงเพราะเดี๋ยวดราม่าใส่เจนสองคือการที่เจนลงไปเนี่ยคนจะแบบทำไมอ่ะทำไมกินแค่นี้ทำไมทำแค่นี้ทำไมมันจะกลายเป็นความเครียดให้กับคนอื่นๆว่าแบบฉันต้องทำให้ได้แต่เจนอ่ะจะไม่เหมือนปกติคนเพราะเจนรู้สึกว่าการที่เจนรักการที่จะดูแลตัวเองเนี่ยมันจะโอเวอร์มากกว่าปกตินิดนึงเลยทุกคนกินหมูย่างกินบาร์บีคิวเจนแบบวูนเจนขอนอนก่อนนะเจนจะพูดตั้งแต่เริ่มทริปเลยไม่ต้องห่วงเจนเรื่องการกินนะคะเจนดูแลตัวเองได้ทุกคนงงว่าแบบเอ้ยเจนจะแบบไปกินโอมากาเสะหรอจะไปอะไรไม่ใช่เพราะเจนอ่ะเวลาไม่เหมือนคนอื่นหนึ่งเจนจะพกทุกอย่างไปเองแม้กระทั่งอาหารที่ไปเมืองนอกอาหารแห้งอ่ะเจนจะแพ็คไปเองเลยว่าอากาศอากาศอ่ะแม่แนวนั้นนะอาหารที่เป็นเหมือนอาหารหมามื้อที่กินแค่นี้เจนจะแพ็คทุกอย่างไปเพื่อที่แบบวันนี้กินแค่นี้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 แล้วต้องออกกำลังกายแค่นี้นอนเท่านี้อ่ะแล้วถ้าไปเนี่ยอย่างเขาไปทริปเกาหลีกันแม่แอบถามวุ้นดิแม่แอบออกกำลังกายไงอ่ะก็วิ่งวิ่งที่โรงแรมเลยเหรอใช่มีคนว่าแม่เยอะป่าวว่าแบบเยอะแล้วแม่บอกอะไรก็ไม่ใช่เจนก็อายุเท่านี้แล้วอ่ะเนอะเจนก็แม้แต่สามียังว่าเลยเบบี้ยูกินน้อยไปเบบี้ยูกินนั่นไปนั่นไม่ได้แต่แบบร่างกายเราอ่ะเรารู้ว่าร่างกายเราจะต้องทำอะไรร่างกายเจนจะต้องการแบบไหนไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราเองลงมาเท่าไหร่จากเราไม่รู้15โลตอนนี้แม่หนัก39ไม่ได้แม่หนักเท่าไหร่44พอแล้วพอแล้วแล้วเอวอ่ะ45ประมาณเนี้ยเอว 22.5 22.5 แล้วหน้าแบบมีคนบอกว่าแม่แอบแล้วหรือเปล่านี่แอบแล้วนะอายุเท่านี้อายุเท่านี้ไม่ต้องแอบแล้วมั้ยเออแล้วแม่จะทำอะไรมั่งก็ทำทุกอย่างค่ะมีอะไรให้ทำทำหมดเพราะว่าเจนออกกำลังกายหนักนะแล้วเจนก็ไม่ได้ทานปกติคนไงเพราะฉะนั้นการที่เจนแบบไม่ดูแลผิวหน้าดีๆเนี่ยมันจะสามารถเหี่ยวตามแรงโน้มถ่วงโลกไปได้อย่างรวดเร็วแม่ปวดเวอร์คือแบบอ้าวจริงๆคือการที่เราเจนแบบผอมลงมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราแบบไม่ดูแลหน้าเราเองดีๆอ่ะหน้าเจนจะคือเหี่ยวเลยนะหนึ่งคือเจนต้องบอกว่าเจนเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะการที่เราจะหน้าสดได้เนี่ยคือเราต้องดูผิวหน้าเราดีๆดูแลผิวหน้าเราอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะใช้ของที่ดีด้วยอันนี้สำคัญเดี๋ยวเจนไปรับใช้ชาติแป๊บนึงนะคะไปจะยากก็ยากนะจะง่ายก็ง่ายง่ายจะยากก็ยากยากเหมือนแม่บ้าบ้าบอชอบเต้นดีชอบดีเดี๋ยววันนี้นางก็มานางดีกว่านางอเลิร์ทดีมากพูดเก่งปะพูดเก่งกับแม่พูดแบบแม่สามารถที่จะนอนแล้วหลับได้ก่อนแล้วโนล่ายังไม่หลับจนถึงห้าทุ่มคิดดูสิเก่งไหมล่ะแบบนึงงานแล้วนั่งคุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวเจนยังบอกเลยโนล่าหนูโตขึ้นหนูต้องเป็นดาราตลกแน่เลยหนูไปทางดาราตลกลูกอย่ามาทางแนวหวานนะลูกไม่ใช่หนูเลยสวัสดีค่ะไปงานสัมภาษณ์แม่วันนี้เหนื่อยมากมันเป็นทั้งแม่งานด้วยงานแล้วก็เหมือนเป็นทุกอย่างเพื่อเธอแล้วอะเดี๋ยวไปดูเจนนี่บนเวทีนะคะว่างานนี้จะปังขนาดไหนค่ะให้กำลังใจเจนนี่กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบายซื้อเยอะซื้อเยอะนะคะของมันดีจริงๆสองมันดีจริงๆเต้นได้ลำได้เต้นได้ลำได้ตัวล่าปะเนี่ยก็อยากอวยพรเพื่อนทั้งสองคนนะคะจริงๆก็อวยพรไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละโทรหาแต่เช้าเลยก็อยากให้ความสำเร็จ
ความปังๆทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนทั้งสองคนเพราะว่าอยู่สองคนดีเซิร์ฟอีกเพราะว่าอยู่ตั้งใจทำกันมากทั้งคู่เลยโดยเฉพาะเจนนี่งานนี้เนี่ยเรียกว่าเต็มที่ที่สุดมากๆที่เคยเห็นมาเลยเพราะฉะนั้นขอให้ปังที่สุดแล้วก็อยากจะบอกว่าสินค้าดีจริงๆค่ะแน่นอนค่ะดิฉันคือหนูทดลองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองทุกอย่างที่เพื่อนทำอยู่แล้วค่ะคิดว่าเขาจะได้กี่ร้อยล้านเรานับเป็นพันไปเลยดีกว่าเนาะอวยพรเราต้องคนให้เยอะไว้ก่อนไงเยอะไว้ก่อนนะ You two deserve it congratulations and I ตื่นเต้นมากนะ I อยากแบบใช้อะ I wanna like I definitely wanna try it ต้องเอามาให้เพื่อนใช้ด้วยวันนี้ได้ใช้ใช่ค่ะโอเควันนี้นั่นแหละหน้าเหมือนพี่เจนโอ้หน้าเด็กเลยใช่ไหมหน้าเด็กโอเคทุกคนอยากหน้าเด็กค่ะเอาค่ะเลี้ยงด้วยหัวใจเจออีนี่อีกแล้วโสมอ่ะใช้กินหรือใช้ทาโสมใช้ตบโสมก็ยังใช้ตบนะตบหน้าอันนี้ของคุณเจนนี่ของคุณเจนนี่จะเป็นโสมทองตระกูลโสมนี่คือดีหมดโสมแดงเริ่มก่อนตามด้วยโสมดำตามด้วยโสมขาวแล้วตามด้วยโสมทองใช้ตามลำดับแบบนี้รับรองว่าความแก่จะไม่มาเยือนเด็ดขาดเลยแล้วจะเปรี้ยวแบบแม่บ้างเปรี้ยวสิตอนบอกเลยชอบเปรี้ยวไปรักนะจุบๆทุกคนก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยเพราะถ้าความสวยไม่หยุดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยความชราภาพจะมาเยือนดังนั้นเนี่ยให้ดูแลตัวเองดีๆก็ต้องฝากเซวาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอยากจะให้ใครตบหน้าเราให้นึกถึงเซวานะคะชอบหล่อให้กูด่าออกสื่อให้ภาพพจน์กูไม่ดีพี่จริงๆกูเป็นคนดีมั้ยเดี๋ยวมาพูดสิคนดีมั้ยพูดสิแม่เป็นคนดีแต่ใช่มั้ยคนที่ตบแม่ได้คนเดียวเท่านั้นคือน้ำตบเซวายินดีด้วยนะคะกับธุรกิจแรกของเพื่อนรักทั้งสองนะคะยังไงก็ขอให้ขายดีๆเนาะปังๆสุดๆทะลุพันล้านหมื่นล้านไปเลยเราไปดูเขามาหรือเปล่าไม่ได้ไปแต่ส่งใจแบบรู้ค่ะติดตามอยู่แล้วถ้าเกิดทาจะรวยสุดๆแล้วรู้ยังอุ้ยเอาเลยแล้วอะตอนนี้เลยขอทาเลยขอให้ปังๆค่ะยินดีกับพี่วุ้นกับพี่เจนนี่ด้วยค่ะอยากรู้ว่าทำไมพี่เจนเขาหน้าเด็กรู้คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ทาเซวาด้วยก็อยากจะอวยพรทั้งเจนี่แล้วก็วุ้นเส้นให้ปังปังปังประสบความสวยเพราะสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวยวันสวยคืนแบบนี้ตลอดไปรักนะคะจุ๊บจุ๊บได้ลองใช้ยังได้ทามือเมื่อกี้นี้ตอนถ่ายรายการแต่จะใช้เขาคืนนี้แล้วจะใช้ไปอีกหนึ่งเดือนก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับแต่รับประกันเลยว่าถ้าเป็นเจนี่เนี่ยเธอจะแบบมีความเยอะในการแบบว่าสร้างผลิตภัณฑ์แล้วเมื่อความเยอะของเจนที่ต้องการให้ของมันดีมาเจอกับความแย่หมายถึงว่าประสบการณ์แย่ของบุญเส้นมันก็ลงตัวนะครับเซวาตัวนี้ต้องลองครับทุกคนเอาของดีเราเลือกของดีมีเงินเท่าไหร่แต่ว่าคนรวยชอบของฟรีอันนี้คือหลักการพี่รู้จักคนรวยทั่วประเทศเลยขอของฟรีเลยต้องของฟรีบ้าเหรอกูซื้อเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเนี่ยไปเซ็นนะค่ะอวยพรขอให้แบบเฮงๆปังๆเพราะว่าเจนรู้ว่ายังไงเนี่ยนะคะคือคนที่ได้ผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้อ่ะต้องใช้แล้วต้องชอบต้องติดใจกลับมาซื้อกระปุกที่2 3 4แน่นอนเพราะว่าเจนได้ลองแล้วของเขาดีจริงๆเลยเหรอเลยท่านน่ะเป็นหนูทดลองทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์ก็ไม่แพ้ไม่มีอะไรแพ้เลยคือทดลองมาตั้งแต่เซวันน้ำตบตัวแรกจนมาถึงตอนนี้ก็ยังได้ทดลองอยู่ดีจริงๆค่ะแล้ววันนี้คือมานั่งฟังไว้กับใครมานั่งเมามอยกับเพื่อนทุกใครมาบ้างอ่ะอุ้ยมากันเต็มแล้วเอาจริงเหรอการเมามอยกับทุกคน คือจริงๆไม่รู้ว่าจะต้องอวยพรอะไรเนาะเพราะว่าเราเห็นพี่วุ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เซวายังแบบเล็กๆจนตอนนี้แบบเรียกว่าบิลบอร์ดแทบจะทั่วกรุงเทพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็รวยแล้วอย่าลืมน้องนะแรงมากโอเคแล้วของนะเอาไปทาหน้าสิใช่เดี๋ยวลองยังไม่ได้ลองเนี่ยเนี่ยพี่วุ้นบอกว่ามันดีมากจริงๆเนี่ยวันนี้พูดจนอยากลองเลยลองดูว่าเราอยากหน้าเหมือนเจนนี่ป่ะคือพี่เจนนี่คือผิวดีอยู่แล้วแล้วปังก็อยากจะถามทุกคนตลอดว่าแบบพี่เจนนี่ทำอะไรกับหน้าแบบทำไมผิวดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือดูเด็กเดี๋ยวใช้ตามค่ะต่อไปเราอยากเป็นอยู่ในครอบครัวเซวานะก็อันนี้ก็ต้องถามพี่วุ้นว่าพี่วุ้นอยากจะได้เราเป็นครอบครัวหรือเปล่าเออ
าร่วมงานในวันนี้เพราะว่าเซวาเนี่ยเราทำมา5ปีเข้าปีที่6แล้วนะคะแล้วก็เรามีโปรดักต์ที่พัฒนามาเรื่อยๆในหลายๆปีก็มาซัพพอร์ตคุณแม่นะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณแม่เราก็ภูมิใจในตัวคุณแม่มากๆคอยสนับสนุนตลอดครับแล้วก็พ่อรักแม่มากๆเลยนะครับโนล่ารักคะพ่อรักคะ I love you mommy โอเคลูก